ในการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันพยาธิโควิด -19 โดยแต่ละภาคส่วนก็ได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีทั้งเหตุการณ์ผลิตทั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดการติดเชื้อในสถานที่เฮ็ดเวียกซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อกับคณะรับผิดชอบบริษัทรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐแต่ว่าทางบริษัทเองก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติและผ่านพาวิกฤตการและนอกจากนั้นก็ยังดำเนินกิจการการผลิตอย่างสม่ำเสมอท่านนายอ่อนธรรมวงศ์อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้กล่าวว่าในระยะที่ผ่านมาก็คือปัจจุบันทางบริษัทรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการต้านสกัดกั้นและป้องกันพยาธิโควิด -19 และมาตรการต่างๆของทางคณะเฉพาะกิจอย่างเข้มงวดโดยให้พนักงานภายในโรงพิมพ์ทุกคนลูกค้าและผู้มาผัวพันเวียกทุกคนที่จะเข้ามาโรงพิมพ์แม้นต้องได้ผ่านการตรวจประเทศอุณหภูมิใส่ผ้าอัดปากอัดดังล้างมือด้วยเจลทุกครั้งพร้อมทั้งรักษาระยะห่างพนักงานทุกคนภายในโรงพิมพ์แม้นได้ซักวัคซีนครบแล้ว2เข็มเป็นส่วนหลายผู้ใดที่บ่ได้ซักวัคซีนแม้นจะบ่อนุญาตให้มาเฮ็ดเวียกถึงว่าจะอยู่ในระยะของการปฏิบัติมาตรการผ่อนผันที่ทางคณะเฉพาะกิจบางออกก็ตามเพื่อเป็นการรับประกันเวียกงานให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทันกับความต้องการของลูกค้าทางบริษัทแม้นได้มีการปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรพิมพ์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อพิมพ์ปึ้มกฎระเบียบผักปัตตานีปฏิบัติลาวสมัยที่11จำนวน 400,000 หัวพิมพ์วารสารหนังสือพิมพ์และอื่นๆตามที่ลูกค้าสั่งจองเวียดที่พวกเฮาได้ซุ่มใช้ปัจจุบันนี้ล่ะมีอยู่ต้นตอกันเป็นเวียดลูกค้าประจำนี่ในลูกค้าเท่านี้มันมีอยู่วารสาร8วารสารของรัฐนี่มีนําผมเบิดเวียดธนาคารเวียกวารสารเวียกอันน่ะมาใหม่ๆนี่ก็แม่นเวียกกฎระเบียบผักที่เพิ่นได้มอบให้แก่เฮา400,000 หัวให้มาแล้วภายใน3-4 เดือนและอยู่ในนี้ก็มีขึ้นอันน่ะมติของกองผู้ชุมใหญ่ของที่11ฮั่น 35,000 หัวพิมพ์แล้วเพิ่นเอาไปจำนวนหนึ่งแล้วและอย่างที่มาใหม่ก็แม่นว่าตัวอธิบายเนื้อในกองประชุมใหญ่ฮะอย่างมีในโฆษณาผมถือว่าเท่าได้ก็ได้เล่งใช้ก็ได้ชื่อจักไม่เติมขั้นหนึ่งเพื่อมาเฮ็ดพับใส่เวียกอันนี้ในการจะตั้งปฏิบัติในก่อนเช่นนี้เท่าได้ฟังแถลงการแต่ละมือแต่ละมือของคณะเฉพาะกิจมันเพิ่มขึ้นจะได้มันลดพ้นจะได้มีมติออกมาใหม่ๆมีเหนือในใหม่ๆเท่ากับพิมพ์ไปติดใส่ปากประตูฮะแล้วก็ย้ายแต่ละแผนกเพราะเฮาก็บ่มีเวลาสิมาประชุมบ่เฮ็ดธุรกิจมาประชุมมันก็ห้ามเด้ว่าเพิ่นห้ามสิมาประชุมสิมาเผยแพร่กันกับบ่ทันเพราะอันนี้มันว่าเรื่องประจําวันว่าเรื่องเร่งด่วนมีแต่ว่าตัวใดมันในใหม่ๆตัวใดเห็นว่ามันแจ้งการจะต้องได้รับรู้เฮาก็พิมพ์ไปแจ้งไปอัดแจกให้กระเจ้าเพื่ออธิบายแต่ละภาระภาคชวนแล้วก็ติดจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 แม้นได้ส่งผลกระทบหลายต่อโรงพิมพ์โดยกงแต่ทางโรงพิมพ์ก็ได้มีความพยายามสื่อสนและได้มีการแบ่งเวียกอย่างละเอียดเพื่อให้ได้มีการผลิตตามความต้องการของสังคมผลกระทบโดยรวมนี้มีก็ไปยากมายากกรรมกรก็ขี้ย่านนั่นแหละเฮาก็ใส่วัตถุนี่ก็เปลืองก็ย่อไปพาดปากก็ได้ซื้อเจลเราก็ซิปก็ได้ซื้อบัดนี้บัดนี้ลูกค้ามาเขาก็อยากคือกันบัดนี้อยากเอาเวียกมาเขาก็อยากรอท่าโควิดซะก่อนแล้วซะก่อนบางเทื่อก็ล่มกันทางโทรศัพท์ก็มีพอมามันก็ยุ่งยากได้เขาก็คือว่าแล้วก็ปฏิบัติตามมติของพรรคของรัฐของคณะเฉพาะกิจนั่นแหละก็จะเป็นก็บ่ไปซินี่เนาะก็จําเป็นก็ได้ล้มโทรศัพท์บริเวณแทนที่มันสิเลยไว้ตามแผนสมมุติว่าสัญญาเดือนนึงสิมันก็บ่แล้วพวกคุณหามันมาบ่ครบนะฮะบัดนี้มันมีปัญหาสิก็ถือว่าผลกระทบโดยเฉพาะกับปัญหาหลายครับลูกค้ายังคือเก่าลูกค้าน่ะแต่ว่าบริมาตรพิมพ์มันลดลงพองงบแต่ละภาคส่วนพุ่นก็ลดลงเด้อันนี้นี่มันผลกระทบแต่เฮา
เดี๋ยวว่ากรรมกรยังคือเก่าแหมกรรมกรยังคือเก่าเอาไปสมัครแล้วออกแต่ว่ามันเบียดมันมีแต่วันมีมันตัวอย่างคือบางในสิริมก็แต่ก่อนก็3,000 4,000 นี่อย่างแต่พันปลายนับแต่เมื่อสร้างตั้งจนมาฮอดปัจจุบันรัฐวิสาหกิจโฮมพิมพ์แห่งรัฐแม่นได้ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและกลไกการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของพรรครัฐในแต่ละระยะจึงเฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจโฮมพิมพ์แห่งรัฐได้รับการพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องปัญหาที่สำคัญแม่นได้เอาใจใส่ในการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานกรรมกรอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาได้มีการก่อสร้างยกสูงความรู้ความสามารถให้พนักงานอย่างบ่หยุดยั้งการปฏิบัตินโยบายสวัสดิการมีการประสานสมทบ3ผลประโยชน์อย่างลงตัวมีพนักงานสืบทอดในแต่ละรุ่นเอาใจใส่สูงสุดต่อกับปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานกรรมกรทั้งเฮ็ดให้เขาเจ้ากำได้ถึงแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะ